อีฟคุณไมค์ฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอันนี้เธอท้องแก่ขนาดนี้แล้วทำไมยังมาทำงานอยู่อีกใจเย็นก่อนนะใจเย็นนะสงบสติอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจไม่ใช่เลือดค่ะคุณไม้เป็นอุทัยทิพย์ฉันเองค่ะนี่ค่ะคุณไม้ถูกใจหมดเลยตอนนี้เธอท้องได้กี่เดือนแล้วเนี่ยท้องแก่ขนาดนี้ยังมาทำงานอยู่อีก8เดือนแล้วค่ะคุณไม้นี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วนี่ใช่ค่ะหมอนัดอีกไม่กี่อาทิตย์นี้แล้วค่ะแล้วทำไมเธอยังมาทำงานหนักอีกล่ะเธอควรจะลาไปได้แล้วนะมาทำงานแบบนี้มันอันตรายมากรู้ไหมถ้าเกิดเด็กในท้องเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วด้วยฉันลาไปแล้วค่ะแต่หัวหน้าเขาหัวหน้าคะคือฉันท้อง8เดือนแล้วเดือนหน้าก็ครบกำหนดคลอดแล้วด้วยช่วงนี้ฉันทำอะไรลำบากมากเลยค่ะแล้วนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยฉันว่าไม่ได้ฉันให้เธอลาตอนนี้ไม่ได้เธอแค่ท้องไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรมากมายเธอก็รู้นี่ว่าเพิ่งมีพนักงานลาออกไปหนึ่งคนถ้าเธอลาอีกคนแล้วใครจะช่วยงานฉันฉันก็ต้องลำบากแน่ๆอ๋อแล้วปีใหม่ฉันก็ไม่ให้เธอหยุดด้วยแต่ว่าฉันอยากกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านนอกเพราะว่าถ้าฉันคลอดแล้วฉันคงไม่ได้กลับบ้านเป็นปีๆเลยนะคะไม่มีแต่ถ้าเธอคิดจะลาฉันจะหักเงินเดือนเธอค่ะถึงขั้นขู่ว่าจะหักเงินเดือนเลยเหรอบริษัทของฉันไม่มีกฎข้อนี้นะหัวหน้าเขาบอกว่าให้ฉันทำงานอีกครึ่งเดือนค่ะฉันถึงจะลาได้แล้วปีใหม่ปีนี้ฉันก็ไม่ได้หยุดด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีคนทำงานแทนแล้วถ้าเกิดเธอคลอดก่อนกำหนดขึ้นมาเนี่ยเขาจะรับผิดชอบไหวไหมหัวหน้าแผนกที่ไม่ให้เธอลาบอกมาสิว่าเขาชื่ออะไรหัวหน้าเชอร์ค่ะตาลมานี่หน่อยสิครับบอสเดี๋ยวเธอไปตามหัวหน้าเชอร์ให้ไปหาฉันที่ห้องด้วยนะได้ครับเธอนั่งก่อนค่ะบอสคะบอสอย่าไปว่าหัวหน้าเขาเลยนะคะฉันเองก็เต็มใจที่จะทำงานค่ะเพราะว่าฉันไม่อยากถูกหักเงินถ้าช่วงที่ฉันลาคลอดเราไม่ได้ทำงานเนี่ยฉันคงไม่มีเงินสำรองไว้ใช้หลังคลอดแน่ๆค่ะนี่เธอไม่รู้เหรอว่าบริษัทให้คนท้องลาคลอดได้ถึง3เดือนเราก็จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้นี่หัวหน้าเขาไม่ได้บอกเธอหรอฉันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะ
ฉันคิดแค่ว่าเรื่องท้องมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงทุกคนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะเด็กในท้องทั้งคนนี่เธอจะให้เด็กมาเสี่ยงด้วยไม่ได้นะคุณมายตามหาฉันอยู่หรอคะนี่มันหมายความว่ายังไงทำไมพนักงานท้องแก่ขนาดนี้หรอยังให้มาทำงานอยู่อีกพอดีช่วงนี้งานที่บริษัทยุ่งมากเลยค่ะคุณมายแล้วอีมเนี่ยก็ทำงานกับเรามานานแล้วแต่เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งเดือนก็สิ้นเดือนฉันก็เลยว่าอยากให้อีฟทนทำงานอีกหน่อยพองานเสร็จฉันก็กะว่าจะให้อีฟเขาลาแล้วค่ะทนเหรอนี่ไม่กี่อาทิตย์อีฟเขาก็จะคลอดแล้วนะนี่ถ้าเกิดอีฟเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอจะรับผิดชอบไหวไหมโอ๊ยคุณไมค์คะเรื่องแบบเนี้ยคงไม่เกิดขึ้นหรอกมั้งคะแน่ใจได้ไงเธอเองก็มีลูกไม่ใช่หรอฉันขอถามเลยหน่อยตอนที่เธอท้องเนี่ยเธอหยุดทำงานไปตอนกี่เดือน7เดือนค่ะคุณไมค์แต่ว่าฉันตอนที่เธอท้อง7เดือนเนี่ยเธอยังหยุดงานเลยแล้วอีฟเขาต่างกับเธอตรงไหนเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันหัดเอาใจเขาเนี่ยมาใส่ใจเราบ้างกับอีแค่หาพนักงานใหม่เนี่ยมันยากตรงไหนคุณไมค์คะแต่ว่าช่วงนี้หาพนักงานมาทำแทนยากมากเลยนะคะแต่เธอก็เห็นอยู่ว่าอีฟกำลังท้องและท้องเนี่ยก็แก่ขึ้นทุกวันทำไมไม่รู้จักวางแผนล่วงหน้านี่ก็ใกล้จะปีใหม่ละเป็นวันครอบครัวใครเขาก็อยากจะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเหมือนกันคุณไมค์คะแต่ว่าฉันก็แจ้งไปที่ฝ่ายบุคคลแล้วนะคะแต่เขาก็ยังหาคนแทนไม่ได้สักทีถ้าอีฟลาช่วงปีใหม่งานคงไม่เสร็จตามกำหนดแน่ๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างยิบกับคนรับปากเองนะคะว่าจะไม่ลาก็เพราะว่าเธอขู่ว่าจะหักเงินเดือนอีฟเขาไงอีฟเขาก็เลยไม่มีทางเลือกถ้าอีฟเขาไม่ได้หยุดปีใหม่เธอก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันไม่ได้นะคะคุณไม้คุณไม้คะคือฉันได้จองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วนะคะเห็นไหมเธอยังอยากไปเที่ยวกับครอบครัวเลยแล้วอีฟเขาไม่มีครอบครัวหรือไงเธอเองก็รู้ว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะปีใหม่แล้วทำไมไม่รู้จักวางแผนให้ดีๆถ้าเรื่องแค่เนี่ยเธอยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยฉันจะไว้ใจเธอได้ยังไงอีฟเธอแจ้งลาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นเดือนที่แล้วแล้วค่ะฉันว่าเดือนนึงเนี่ยมันก็มากเกินพอสำหรับการหาคนแล้วนะที่เธอยังอยากทำงานอยู่ต่อไหมอยากสิคะคุณไม้ถ้างั้นเธอเนี่ยรีบไปจัดการวันลาของอีฟเขาให้เสร็จภายในวันนี้ถ้าเธอหาคนมาไม่ได้เธอเองนั่นแหละที่ต้องไปทำแทนค่ะค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณไม้เดี๋ยวฉันจะรีบไปจัดการเรื่องลาให้อีฟเดี๋ยวนี้เลยค่ะจำโมไว้เลยนะอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งนี้เนี่ยฉันจะถือว่าการทำงานของเธอบกพร่องฉันจะหักโบนัสสิ้นปีของเธอ 20% ไปได้ละค่ะคุณไม้บอสคะฉันขอบคุณมากเลยนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ดูแลพนักงานได้ไม่ดีพอทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ยังดีนะที่วันนี้ฉันมาเจอก่อนฉันเองก็ไม่รู้กฎอะไรมากมายก็เลยไม่มีทางเลือกแค่บอสให้ฉันหยุดปีใหม่เนี่ยฉันก็ดีใจมากแล้วค่ะฉันว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยต้องดีใจมากแน่ๆที่ปีใหม่ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวรีบกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะส่วนเรื่องค่าชดเชยเนี่ยเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะให้ฝ่ายบัญชีเขาจัดการให้แล้วถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยนะแล้วนี่เธอกลับบ้านยังไงอะ
เดี๋ยวสามีฉันมารับค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะอิฟพี่กลับมาแล้วนะคุณทำอะไรอยู่ทิ้งทิ้งพ่อกลับมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะเห็นไหมว่าพ่อซื้ออะไรมาเอ่ยพ่อซื้อขนมมาเยอะแยะเลยนะงั้นเดี๋ยวพ่อเอาไปวางไว้บนโต๊ะก่อนนะทิ้งทิ้งกินข้าวหรือยังคะแล้วแม่ไปไหนล่ะกินแล้วค่ะแม่เอามามาให้กินแล้วค่ะพ่อคะตอนเช้ามีคนมารับแม่ไปด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวหนูขอรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลค่ะพี่หลงคุณอยู่ไหนคืออ๋อหนูทำโออยู่บริษัทนะคะทำโอนี่อิฟดูแลลูกยังไงเนี่ยถึงให้ลูกกินแต่มาม่าคนเป็นแม่เนี่ยควรดูแลลูกให้มันดีกว่านี้ไหมนี่พี่โทรมาว่าหนูเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะลูกมันไม่ใช่เด็กอายุ1ขวบ2ขวบนะกินมาม่าแค่เนี้ยมันจะตายหรือไงอีฟอย่าคิดนะว่าที่ผ่านมาอีฟแอบทำอะไรแล้วพี่จะไม่รู้พี่คิดมาตลอดว่าสักวันหนึ่งอีฟจะกลับตัวกลับใจและเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับคนอื่นเขาแต่มาวันนี้พี่รู้แล้วแหละว่าเราคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไม่ได้แล้วเราเลิกกันเถอะได้งั้นพี่ก็เก็บข้าวของออกไปจากบ้านหนูเลยเพราะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมันชื่อหนูอิฟพี่ทำตามสัญญาที่ให้กับอิฟไว้แล้วนะบ้านหลังนี้พี่ก็ซื้อเป็นชื่ออิฟนะขอบคุณนะคะพี่หลงได้สิทั้งบ้านแล้วก็รถอิฟเอาไว้เถอะพี่ขอแค่ลูกอย่างเดียวได้ลูกอ่ะพี่ก็เอาไปเลยอยู่ไปก็เป็นภาระฉันเปล่าๆแค่นี้ก่อนนะหนูไม่ว่างเดี๋ยวลูกรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปทำข้าวผัดให้กินค่ะพ่อมาแล้วครับนี่รอเลยอ
ินเยอะๆเลยนะลูกอย่าคิดมากเลยนะอีฟเดี๋ยวไงพี่จะดูแลอีฟอย่างดีเลยเรามาต่อนะอีฟพี่ไม่ต้องมาถามหนูหรอกว่าหนูคิดดีแล้วใช่ไหมหนูคิดดีที่สุดแล้วพี่ก๊อฟเขาดูแลหนูเป็นอย่างดีไม่ว่าหนูจะอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้หนูทุกอย่างว่าแต่พี่เถอะพยายามให้ตายก็ไล่ตามคุณภาพชีวิตเขาไม่ทันหรอกอ๋อแล้วก็เช็คให้ดีด้วยล่ะอย่าลืมอะไรนะเพราะว่าหนูไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่เธอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่จะไม่กลับมาเยี่ยมที่บ้านหลังนี้อีกพี่ได้ของที่สำคัญที่สุดของพี่แล้วพี่หลงหนูคิดถึงลูกหนูไปหาลูกได้ไหมตั้งแต่วินาทีที่เธอบอกว่าไม่เอาลูกเพราะคิดว่าลูกเป็นภาระเนี่ยลูกก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธออีกก็อย่างที่เธอบอกไงว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกนี่ไปด้วยอย่าทำมาเป็นลืมเพื่อกลับมาหาหนูกระเป๋าเน่าๆแบบนี้ยังจะเก็บไว้อยู่อีกเหรอแหมพี่กอล์ฟคะกระเป๋ามันก็ยังใส่ของได้ให้มันไปเถอะค่ะแป๊บนึงนะมีเพลงเราใส่ก่อนฮัลโหลฮัลโหลพี่ก๊อฟพี่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่รู้จะกลับบ้านกลับช่องอะไรของเธอเนี่ยคนเขาทำงานอยู่ทำงานอะไรต้อง 3-4 วันพี่คิดว่าหนูหูหนวกตาบอดหรือไงไม่มีอะไรแค่นี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพี่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวโอ๊ยโอ้โหขอโทษนะเดี๋ยวเรามาต่อกันนายเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปช้อปปิ้งถ้ามาอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้หมดเลยได้ค่ะที่โทรมาแล้วไม่รับสายเนี่ยเพราะว่าอยู่กับชู้ใหม่นี่เองได้กลับมาก่อนมีอะไรแล้วค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านไม่หนูไม่กลับ
ังไงวันนี้เราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไม่กลับใช่ไหมอีฟอย่ามาหึงกับพี่นะอีฟไม่โดนแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนะเรื่องเงินค่าผ่าตัดพ่ออีฟไม่จะมาขอพี่นะพี่ไม่ให้พ่อมันไม่ใช่พ่อพี่ไงแล้วไม่ต้องโทรมาหาอีกนะน่ารำคาญไม่ไปเถอะพี่อยากไปดูปลาใกล้ๆไหมค่ะไปขออุ้มนะอื้อจ้ะนี่โอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพ่อคะหน้าคนนั้นร้องไห้ทำไมหรอคะหน้าตาเหมือนแม่จังเลยเอ้าผัวเก่ามันก็อยู่นี่นี่ไปทิ้งดูปลากันเถอะลูกนี่นี่นี่ดูตัวนี้สิตัวนี้ใหญ่มากฮัลโหลค่ะแม่เดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันค่ะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปเยี่ยมนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่คุณคะมีคนฝากซองให้คุณค่ะใครเหรอคะก็ผู้ชายที่เดินออกไปกับเด็กเมื่อกี้ไงคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่หลงเงินนี่พี่เก็บไว้เถอะอีฟตอนนี้อีฟต้องการใช้เงินอีฟรับไว้เถอะนะขอบคุณมากเลยนะคะลูกไม่เจอกันตั้งหลายปีลูกเดี๋ยวลูกไปนั่งในรถรอพ่อก่อนนะพี่หลงยังตัวคนเดียวอยู่หรือเปล่าคะเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกนะเพราะว่าตอนเนี้ยลูกเป็นโลกทั้งใบของพี่ขอแค่ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแค่เนี้ยพี่ก็พอใจแล้วแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างอย่าไปพูดถึงมันเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เวรกรรมมันตามสนองอยู่แล้วหนูยินดีกับพี่ด้วยนะคะที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเสียดายที่หนูตอนนี้มาพูดถึงเรื่องพวกนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเหตุการณ์ที่เธอเจอในวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากเหตุการณ์ที่พี่เจอในวันนั้นหรอกแต่ยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณเธอนะขอบคุณเรื่องอะไรคะขอบคุณที่เธอ
ทำให้พี่รู้ว่าโลกใบนี้ความซื่อสัตย์แล้วก็ความรักมันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีใจแลกใจอ่ะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะพี่ยังเกลียดหนูอยู่ไหมถ้าไม่มีรักจะมีเกลียดได้ยังไงล่ะพี่ขอแค่ต่อจากนี้ไปเราต่างคนต่างอยู่อย่าได้เจอกันอีกค่ะแม่ลูกตอนนี้เงินค่ารักษาของพ่อได้แล้วนะเมื่อกี้หลวงเพิ่งโอนมาให้แม่เองฝากขอบคุณลูกด้วยนะเราอยู่รอดได้ด้วยเงินไม่ใช่อยู่รอดด้วยหน้าตาน้าคะหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูอยากโดนค่ะได้สิเดี๋ยวน้าจัดหนักให้นะแม่แม่พาหนูมาที่คาเฟ่ทำไมคะเออนะแต่แกก็รู้เองแหละต้องถามมากค่ะขอโทษนะครับน้องเมย์ที่ปล่อยให้รอนานไม่เป็นไรเลยค่ะเมย์ก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเอาลูกอันสวัสดีคุณวุฒิคอฟฟี่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกวันนี้จะกินอะไรก็สั่งกันเต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจค่ะช่วงนี้คุณนุชเป็นยังไงบ้างคะการงานราบรื่นดีไหมมีเรื่องอะไรให้น่าปวดหัวหรือเปล่าราบรื่นดีครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงผมแม่คะหนูไม่หิวหนูว่าเรากลับกันเถอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณวุฒิสงสัยลูกอันยังมูฟออนจากพ่อที่เพิ่งเสียไปไม่ได้คุณวุฒิให้เวลาเมย์อธิบายเรื่องนี้กับลูกหน่อยนะคะผมเข้าใจครับถ้าผมเป็นเขาผมก็คงทำเหมือนเขานั่นแหละครับน้องเมย์ครับรีบไปตามลูกเถอะไม่ต้องห่วงพี่หรอกค่ะถ้างั้นเมย์ไปตามลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆแล้วเมย์โทรหานะครับเชิญเลยครับอันลูกอันรอแม่ก่อนสิลูกแม่ไปมีผู้ชายคนใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ตอนพ่อแกป่วยนั่นแหละอะไรนะแม่นอกใจพ่ออย่างนั้นเหรอแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ก็รู้นี่ว่าพ่อเขารักแม่ขนาดไหนทำไมแม่ถึงทำกับพ่อได้ลงคอแบบนี้ล่ะความรักเนี่ยมันกินเข้าไปไม่ได้หรอกนะมันแลกข้าวแลกน้ำแลกข้าวแลกของได้ไหมความรักเนี่ยมันกินเข้าไปไม่ได้ลูกต้องเข้าใจนะว่าความรักอะมันกินไม่ได้อีกอย่างแม่ก็เหงาด้วย
แม่ก็อยากมีเพื่อนคุยเวลาแม่เหงาบ้างแต่แม่ก็ไม่ควรนอกใจพ่อในเวลาที่พ่อนอนป่วยอยู่หรือเปล่าลูกต้องเข้าใจนะตั้งแต่พ่อล้มป่วยบ้านของเราก็ขาดเสาหลักของบ้านเงินที่เคยได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปถ้าแม่ไม่ทำแบบเนี้ยครอบครัวเราจะอะไรกินกันแล้วมันมีวิธีอื่นหรือเปล่าคะที่ไม่ใช่วิธีนี้แล้วมันมีวิธีไหนล่ะที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวของเราอะแม่ก็ออกไปทำงานหาเงินสิตั้งแต่แม่เรียนจบมาแม่ก็มาแต่งงานกับพ่อของลูกแล้วพอแม่แต่งงานกับพ่อของลูกพ่อแกก็ไม่ให้แม่ทำงานอีกประสบการณ์การทำงานก็ไม่มีแล้วแบบเนี้ยลูกจะให้แม่ไปทำงานอะไรล่ะหนูไม่สนยังไงหนูก็ไม่มีวันยอมรับให้มันมาเป็นผัวแม่หรอกลูกคิดดีแล้วใช่ไหมว่าลูกจะทำแบบเนี้ยลูกลองคิดดูนะถ้าแม่ไม่มีเขาเราจะอะไรกินกันแล้วค่าขนมค่าเทอมลูกอ่ะแม่จะหาที่ไหนมาให้ลูกที่แม่ทำแบบเนี้ยก็เพื่อลูกนะลูกช่วยเข้าใจแม่หน่อยสิจริงๆมันก็มีวิธีอื่นตั้งเยอะแยะแล้วทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะก็แม่ไม่เคยลำบากอ่ะแล้วแม่ก็ไม่อยากให้ลูกลำบากด้วยแม่ก็เลยต้องทำแบบนี้ไงแม่จะทำอะไรก็เรื่องของแม่เถอะแต่แม่อย่าให้มันเข้ามายุ่งกับหนูก็แล้วกันสาลูกแม่สัญญาเลยว่าแม่จะไม่ให้เขาออกมายุ่งกับลูกแน่นอนเลยจ้ะเข้าบ้านกันเถอะลูกแม่แม่พาหนูมาทำอะไรที่นี่คะก็พาเข้าไปอยู่บ้านไงต่อไปบ้านเนี้ยก็เป็นบ้านของเราสองคนแล้วนะคือคุณวูดอ่ะเขาซื้อบ้านหลังเนี้ยให้เราสองคนแม่ลูกต่อไปแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหญ่นี้ละไม่ต้องทนอยู่บ้านหลังเล็กๆอย่างกับลุงหนุ่ยไปเข้าบ้านกันเถอะสวัสดีค่ะคุณวูดสวัสดีจ้าน้องเมย์เอ้าว่ายนะวูดสิลูกสวัสดีค่ะนะวูดสวัสดีจ้าลูกอันนั่งก่อนสิต่อไปน้องเมย์กับลูกก็มาอยู่บ้านนี้ตามสบายเลยนะบ้านหลังนี้พี่ยกให้น้องเมย์ขอบคุณค่ะคุณวูดอย่าเรียกคุณเลยเรียกคุณแล้วมาดูห่างเหินยังไงก็ไม่รู้เรียกพี่ดีกว่าค่ะคุณพี่น้องเมย์พี่อาจจะอยู่บ้านนี้กับน้องเมย์ได้อาทิตย์ละแค่2วันเองนะอ้าวทำไมล่ะคะคุณพี่ไม่คิดถึงเมย์เหรอคะคิดถึงสิจ๊ะแต่น้องเมย์ก็รู้นางมารร้ายที่บ้านพี่น่ะมันดุเดี๋ยวถ้ามันรู้ว่าพี่มีเมียน้อยมันจะเอาพี่เจ็บหนักนะค่ะเมย์เข้าใจค่ะคุณพี่งั้นวันนี้พี่ไปก่อนนะพอดีพี่มีหน้าทานข้าวกับผู้ใหญ่นะค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่มีเวลาว่างก็มาหาเมย์บ่อยๆนะคะจ้ะเดี๋ยวพี่ว่างพี่แวะมาหานะงั้นพี่ไปก่อนละแม่เห็นสายตาที่มันมองหนูไหมคะน่ากลัวมากเลยแม่หนูว่าแม่เลิกยุ่งกับมันเถอะแล้วไปหาคนใหม่ที่มันดีกว่านี้นะแม่ลูกคิดมากไปหรือเปล่าคุณนูดาเขาทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังสปอร์ตขนาดนี้จะไปหาที่ไหนได้อีกล่ะอันเชื่อแม่เถอะนะแม่สแกนมาหมดละคุณนูดเขาเป็นคนดีอันช่วงนี้แม่ว่าอันดูเครียดนะ
เอาเงินเนี้ยไปช้อปปิ้งให้สบายใจเลยนะอย่าไปคิดมากอย่าบอกนะคะว่าเงินนี้เขาก็เป็นคนให้แม่ใช่จ้ะเห็นไหมล่ะว่าคุณวุฒิเขาใจปั้มขนาดไหนอันลูกต้องดีกับเขาให้มากๆนะลูกถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะช้อปปิ้งให้สบายใจไปเลยนะลูกนะอันเดี๋ยวแม่จะไปตลาดนะลูกลูกจะเอาอะไรไหมไม่คะแม่แม่คะหนูอยากกินซุกี้ค่ะแม่ทำให้หนูกินได้ไหมได้สิลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อของแล้วทำให้ลูกกินนะขอบคุณค่ะไปเอกสองคนยืนรออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องเข้าไปได้ครับนายอ้าวคุณพี่จะมาทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะคะพอดีงานพี่เสร็จก่อนเวลานะเมย์พี่เลยแวะมาหาดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เมย์จะทำของอร่อยๆให้กินงั้นเดี๋ยวเมย์ไปใส่ตลาดก่อนนะคะพี่ก็อยู่กับลูกที่บ้านก่อนนะได้สิจ๊ะเฮ้ยพวกแกไปส่งคุณเมย์จ่ายตลาดหน่อยได้ครับครับนายงั้นเมย์ไปก่อนนะคะเสร็จคุณแน่วันนี้ไว้ครับทำอะไรจ้าลูกให้น้าช่วยไหมทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องช่วยอันจะดื่มอะไรไหมเดี๋ยวน้าแปลให้ไม่เป็นไรค่ะไม่อยากดื่มอะไรทั้งนั้นอันจ้ะขนมกับน้ำจ้ะเพื่ออันจะหิวขอบคุณค่ะเสร็จคุณแน่วันนี้
คะหนูร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวนาไปลดอุณหภูมิแอร์ให้นะค่ะนะเอาเย็นๆเลยนะคะหนูร้อนร้อนมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะนะน้องอันร้อนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันไหมนะคะหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูอยากได้หนูอยากโดนค่ะนะได้สิเดี๋ยวน้าจัดหนักให้นะพี่วุฒิคุณพี่วุฒิคะพี่คิดเรื่องอะไรอยู่คะเนี่ยเรียกตั้งหลายรอบแล้วไม่เห็นตอบเลยคือพี่คิดเรื่องงานอยู่น่ะช่วงนี้งานเยอะอ๋อค่ะงานเยอะก็พักผ่อนมากๆนะคะจ้ะเดี๋ยวเมย์ไปทำกับข้าววันนี้อยู่ทานข้าวด้วยกันเนาะได้จ้ะเกือบแล้วเราลูกอันทำกันบ้านเป็นไงบ้างลูกทำไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะแม่ดีๆอันนี้น้ำลูกเหรอแม่ขอดื่มหน่อยนะแม่เดินมาทางตลาดละเหนื่อยเย็นชื่นใจจริงๆงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะลูกค่ะแม่เอาวะไม่ได้ลูกได้แม่ก็ยังดีถือว่าแก้เงียบไปก่อนก็แล้วกันวันนี้อากาศมันเย็นร้อนแบบนี้เนี่ยคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่คะมีเรื่องอะไรหรือเมย์พอดีว่าเมย์มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพี่หน่อยอะค่ะแต่ว่าคุยตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกเราไปคุยกันที่ห้องกันนะคะวันนี้เมย์เร่าร้อนมากกว่าปกตินะทำพี่เหนื่อยแทบแย่เลยก็วันนี้เมย์อารมณ์ขึ้นค่ะว่าแต่พี่จะมาหาเมย์อีกทีเมื่อไหร่คะเนี่ยอีกสัก 2-3 วันนะช่วงนี้เมียที่บ้านพี่คุมเข้มนะนั่นเมียหรือแม่คะคุมเข้มสักขนาดนี้เดี๋ยวพี่นั่งรอเมย์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเมย์ไปทำของอร่อยๆให้กินไม่ต้องหรอกเมย์นี่ก็เย็นมากแล้วพี่ต้องรีบกลับละเดี๋ยวเมียที่บ้านจะตามหาก็ได้ค่ะแต่พี่ต้องสัญญากับเมย์นะว่าถ้าพี่ว่างเมื่อไหร่พี่จะรีบมาหาเมย์เลยจ้ะแล้วพี่จะกลับมาหาพี่กลับก่อนนะค่ะอ้าวลูกทำไมไปกินบะหมี่ซะล่ะไหนบอกว่าจะกินสุกี้ที่แม่ทำให้ไงโหแม่ถ้ารอกินสุกี้ของแม่หนูอดตายพอดีขอโทษขอโทษขอโทษลูกเอางี้เพื่อเป็นการไถ่โทษพรุ่งนี้แม่ทำให้กินนะค่ะแม่คะหนูรู้สึกว่านาวุฒิเขามองหนูแปลกๆเขาชอบจ้องขาอ่อนหนูจ้องนมหนูยังไงไม่รู้ค่ะแม่ลูกคิดมากไปเองหรือเปล่าน้องวุฒิเขาจะจ้องลูกแบบนั้นทำไมน้องวุฒิเขาเป็นผัวแม่นะจริงๆนะคะแม่อันแม่ว่าลูกคิดไปเองมากกว่า
นวุฒิอ่ะเขาเป็นคนดีเราอยากได้อะไรอ่ะเขาก็ให้เราหมดทุกอย่างคนดีแบบนั้นอ่ะจะทำเรื่องแบบที่อันพูดได้ยังไงล่ะแม่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ต่อไปแม่อย่าปล่อยให้เขาอยู่กับหนูเพียงลำพังอีกนะแม่หนูกลัวก็ได้จ้ะอันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วแม่ไปทำกับข้าวนะอันวันนี้ทำไมอยู่แกถึงนัดเราสองคนออกมาเดินเล่นด้วยล่ะแกมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าใช่แกมีอะไรหรือเปล่าบอกเราสองคนได้นะคือฉันไม่ค่อยชอบหน้าผัวใหม่แม่ฉันเท่าไหร่เลยอ่ะมันดูหึ่งหึ่งโรคจิตยังไงก็ไม่รู้จริงเหรอแกแล้วแม่แกแปลผู้ชายแบบนั้นมันเป็นผัวได้ไงอ่ะแกไม่ได้บอกแม่แกหรอฉันบอกแล้วแม่ฉันฟังซะที่ไหนล่ะแม่ของฉันลงผัวใหม่จนหัวปักหัวปั๊มไปแล้วแบบนี้แสดงว่าผัวใหม่แม่แกหล่อมากสินะแม่แกอ่ะถึงได้หลงขนาดเนี้ยหล่อบ้าอะไรมันหล่อไม่ได้ครึ่งของพ่อเธอด้วยซ้ำเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะที่แม่ฉันรักมันหลงมันเนี่ยไม่ใช่เพราะมันหล่อหรอกเพราะมันรวยต่างหากล่ะอันเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าตัดเรื่องสายตาโรคจิตของพ่อเลี้ยงแกออกฉันว่าแม่แกก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละที่เลือกคนรวยมาเป็นผัวเพราะสมัยนี้คนเราอยู่รอดได้ด้วยเงินไม่ใช่อยู่รอดด้วยหน้าตาแต่มันก็อาจจะมีนะบางคนที่อยู่รอดด้วยหน้าตาเช่นดารานักร้องนางแบบนายแบบอะไรประมาณเนี้ยจริงออน่ะพูดถูกสมัยเนี้ยเงินน่ะทำได้ทุกอย่างนะแกอำนาจเงินใหญ่จะตายฉันเข้าใจฉันก็ไม่ได้โทษแม่ฉันสักหน่อยที่ไปคบกับคนรวยแต่ฉันแค่ไปชอบหน้าพ่อเลี้ยงก็เท่านั้นเองฉันเข้าใจนะต่อไปเวลาอยู่ด้วยกันแกก็ห่างๆมันไว้หน่อยอย่าไปเข้าใกล้มันเยอะแต่งตัวก็แต่งให้มันมิดชิดอย่าไปใส่สั้นเสมอหูยั่วยวนมันเยอะออนแกหาว่าฉันยั่วยวนมันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงการแต่งตัวของเราอะบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนมองเขาคิดอะไรเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องแต่งตัวต้องมีชิดเข้าไว้ฉันเข้าใจแล้วอันถ้าแกมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือต้องการความช่วยเหลือบอกฉันได้นะแกฉันน่ะอยู่ข้างแกเสมอฉันก็ด้วยนะกลับมาแล้วค่ะแม่สวัสดีค่ะนาวุฒิสวัสดีจ้ะอ้าวไหนบอกว่าจะไปหาเพื่อนไม่ใช่เหรอทำไมกลับบ้านมาไวจังล่ะพอดีเพื่อนติดธุระค่ะก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเอาแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังถ้ายังไม่ได้กินเดี๋ยวแม่ไปทำให้เอาไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะเมื่อกี้ไม่พูดถึงเรื่องอะไรแล้วนะคะอ๋อเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศไงฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะไปค่ะที่บ้านอยู่ซอย8ค่ะบ้านอยู่ในท้ายซอยเลยนะคะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปยืนรออยู่ที่หน้าบ้านนะคะค่ะค่ะคุณพี่คะพอดีว่ามีพัสดุมาส่งที่หน้าบ้านเดี๋ยวฉันไปยืนรอรับก่อนนะครับได้ครับหาอะไรสนุกทำดีกว่าเ
หอมจังเลยวะได้สักทีคงเป็นบุญนักนี่เห็นอะไรหรือวะเลยวะกำลังใกล้จะเสร็จแล้วเจียวจะรีบกลับมาทำไมเนี่ยคุณพี่คุณพี่คะอ้าวเมพัสดุมาส่งแล้วเหรอค่ะแล้วนี่คุณพี่ไปไหนมาคะเนี่ยพี่ไปเข้าห้องน้ำมาน่ะเมเดี๋ยวพี่ต้องขอกลับก่อนนะเมียที่บ้านโทรมาตามอีกแล้วโทรมาตามอีกแล้วเหรอคะไหนคุณพี่สัญญาว่าจะอยู่กับเมย์ทั้งวันไงพี่ต้องขอโทษนะพี่ต้องรีบกลับละเอาไว้วันหลังพี่อยู่กับเมย์ทั้งวันเลยนะค่ะก็ได้ค่ะงั้นพี่กลับนะสวัสดีจ้าหนูอันคุณแม่มาอยู่บ้านหรือจ้าอ๋อแม่ไปวันเกิดเพื่อนค่ะยังไม่กลับมาเลยอ๋อน้านั่งก่อนสิคะเดี๋ยวแม่ก็คงกลับมาละจ้าหนูอันเคยดื่มเหล้าไหมจ้ายังไม่เคยค่ะเสียดายเนาะโตไปเป็นลูกขนาดนี้แล้วของอร่อยอร่อยแบบเนี้ยยังไม่เคยลิ้มลองมาวันนี้น้าสอนหนูอันดื่มเองนะไม่เอาค่ะหนูกลัวแม่ด่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวน้าเตรียมให้โอเคนะก็ได้ค่ะทำไมมันแสบคอแบบนี้คะไม่เห็นอร่อยเลยค่ะแก้วแรกก็เป็นแบบนี้แหละแสบๆหน่อยเดี๋ยวแก้วที่2ที่3ก็ลื่นคอเองจริงเหรอคะจริงสิน่าจะหลอกหนูอันทำไมมาอย่าเสียเวลาเรามาดื่มกันต่อเถอะหมดแล้วจ้ะหมดเลยแบบนี้แหละหมดเลยจะหมดเลยน้าก็หมดนี่คอไม่แข็งจริงนี่วะนี่พวกพี่ทำอะไรกันนะคะอ๋อพี่มาหาเมแล้วเมไม่อยู่น่ะพี่นั่งดื่มเหล้าคนเดียวแล้วพี่เหงาพี่ก็เลยชวนหนูอันมานั่งดื่มเป็นเพื่อน
แต่ลูกยังเด็กอยู่เลยนะคะพี่คุณพี่ให้ลูกดื่มเหล้าได้ยังไงโหเมลูกก็จะ20แล้วนะไม่ใช่เด็กเราต้องสอนให้เขาเข้าสังคมได้แล้วไม่งั้นโตมาจะเข้าสังคมกับคนอื่นได้ยากนะค่ะแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอันมันเมาแล้วเดี๋ยวเมพาลูกไปนอนก่อนจ้ะแม่เสียโอกาสอีกแล้วกูสงสัยวันนี้ได้ล่อแม่แก้เงียบอีกแล้วกูน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์อยู่หรือเปล่าจ๊ะทำไมบ้านเงียบจังวะไม่มีใครอยู่หรือวะเนี่ยโอ๊ยน้าเข้ามาได้ไงคะทำไมมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยเออน้าขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้หนูอันตกใจน่ะน้ามองหนูแบบนี้ทำไมคะกูไม่ไหวแล้วยังไงวันนี้กูต้องเอาให้ได้วะน้าคะน้าจะทำอะไรคะอย่าเข้ามานะคะน้าอย่านะคะน้ายอมไปของน้าซะดีไม่งั้นเธอเจ็บตัวแน่อย่านะคะน้าอย่านะคะเหลือโลชะหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะเมย์มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอะเข้าใจผิดเหรอหลักฐานเต็มตาขนาดนี้อินจะมาแถอีกนั่นเมย์จะทำอะไรน่ะก็จะแจ้งตำรวจไงเมย์พี่ขอร้องนะอย่าแจ้งตำรวจเลยต่อไปพี่ไม่ทำแบบนี้อีกแล้วก็ได้เมย์ไม่แจ้งก็ได้แต่พี่ต้องจ่ายค่าทำขวัญให้เมย์กับลูก10ล้านฮะ10ล้านเลยเหรอพี่ไม่จ่ายก็ได้นะถ้างั้นเมย์แจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยเอาเลยแจ้งไปสิฉันรวยอยู่แล้วดูสิตำรวจหน้าไหนมันจะทำอะไรฉันได้มึงเก่งมากใช่ไหมตำรวจทำอะไรมึงไม่ได้ใช่ไหมได้งั้นมึงก็เตรียมตัวดังได้เลยกูจะเอาคลิปที่มึงข่มขืนลูกกูไปปล่อยบนโลกโซเชียลกูจะดูสิว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยใครจะร่วมทำธุรกิจกับมึงแล้วกูก็อยากจะรู้นะว่าเมียแก่ที่บ้านมึงเขาจะว่ายังไงโถ่เว้ย10ล้านก็10ล้านแต่แกต้องลบคลิปมันออกนะไม่อ่ะฉันเปลี่ยนใจละฉันขอ20ล้านละกันอะไรนะ20ล้านกันเหรอ30พอ20ล้านก็20ล้านเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของเจ้านายแต่ฉันดูแล้วมีน่าจะใช่นี่คุณฉันขอยืมคนดีๆแล้วนะคะเดี๋ยวแกคอยดูนะถ้าเจ้านายฉันกลับมาฉันจะให้เขาใส่หัวแกออกไปเลยเชอรี่เอ้าว่าไงปีดี้ฉันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้หรอกแกเอาหรอแล้วนี่แกเป็นอะไรมากไหมให้ฉันหายาให้แกกินไหมอุ้ยไม่ต้องฉันว่าจะมาขอสลับงานกับแกหน่อยได้ไหมสลับงานหรออ๋อแล้ววันนี้แกทำอะไรบ้างคะก็มีแค่ล้างห้องน้ำนิดหน่อยเองเหรอแกล้างห้องน้ำได้ฉันทำให้แกก็ได้ถ้างั้นแกช่วยทำความสะอาดห้องนี้ให้ฉันหน่อยนะ
โอ้ยเพียงใจจังเลยอ่ะแต่ก็ขอบคุณมากมากนะโอเคจ้ะงั้นก็ทำให้สะอาดสะอาดด้วยล่ะไม่มีปัญหาค่ะเข้าใจนะแกทำจนจะเสร็จอยู่แล้วชื่อบื้อจริงๆโง่ขอโทษนะคะคือฉันมาหาไม้นะคะไม้เจ้านายใช่เหรอใช่ค่ะเจ้านายคุณนั่นแหละเขาอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วใครอนุญาตให้เธอเข้ามาอ๋อคือฉันเห็นว่าไม่มีคนอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยเดินเข้ามาไม่มีมารยาทนึกจะเดินเข้ามาก็เข้ามาได้เลยได้ไงสมบัติความเป็นผู้ดีมันมีไหมเอ้าคุณก็ฉันไม่เห็นว่าจะมีคนอยู่ข้างนอกอ่ะฉันก็เลยต้องเดินเข้ามาแล้วทำไมไม่เรียกฉันล่ะฉันไม่อยากเถียงกับคุณละสรุปว่าไมค์เขาไม่อยู่ใช่ไหมใช่ไม่อยู่แล้วคุณรู้ไหมคะว่าไมค์เขาจะกลับมากี่โมงไม่รู้ค่ะไม่ได้ตัวติดกันเนาะรู้จักกันก็โทรหากันเองสิยะฮัลโหลไม้ฉันอยู่ที่บริษัทแกแล้วนะอ๋อโอเคจ้ะได้ได้ได้เดี๋ยวฉันทำงานรอแกก็ได้อืมจ้ะเดี๋ยวฉันทำงานรอนะจ้ะไว้เจอกันบริษัทก็ออกจะดูดีแต่แม่บ้านไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้ว่าไมค์รับเข้ามาทำงานได้ยังไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเปียกหมดเลยอ่ะโอ๊ยทำไมฉันซวยอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยจริงๆเลยนี่แม่บ้านฉันขอผ้าเช็ดหน่อยสิคือฉันทำน้ำหกที่โต๊ะอ่ะโอ้ยน้ำหกหลอกนี่มันซุ่มซ่ามจริงๆฉันก็แค่ขอผ้าเช็ดอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ทำหกเยอะด้วยสร้างเรื่องอยู่ดีไม่ว่าดีทำงานมาก่อนในช่วงนี้จังอะไรของเขาเนี่ยสงสัยต้องบอกให้มายเปลี่ยนแม่บ้านแล้วมั้งอันนี้ผ้าทำผมเองก็เช็ดเองแล้วกันไอ้ไอ้นกนกฉันปีดีปีดีใครอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของเจ้านายแต่ฉันดูแล้วไม่น่าจะใช่นะเนาะแล้วแกรู้ได้ไงอ่ะไม่เกก็ดูสภาพการแต่งตัวหน่อยฉันนึกว่าคนตกงานขี่ทุกขี่ยากให้แปลว่าลำบากลำบนค่ะแบบนี้เหรอจะเป็นเพื่อนของเจ้านายต้อนรับเขาดีไหมอ่ะดีมากคุณคะสวัสดีค่ะคุณเป็นเพื่อนคุณไม้ใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะเปล่าค่ะฉันแค่
จะมาขอโทษคุณนะคะที่ฉันไม่ได้ไปต้อนรับคุณอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณมีอะไรเรียกฉันหรือไม่ก็เรียกปีดีได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะเป็นไงบ้างเขาก็เป็นปกติดีนะแกทำไมหรอเบาๆหรอกไป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 อยากจะทำงานไปก่อนนะปากกากับกระดาษไม่ได้เอาปากกากับกระดาษมาหรอเนี่ยแม่บ้านคะแม่บ้านแม่บ้านคุณแม่บ้านใช่เล่อะไรของหลอดเนี่ยโอ้ยจะเรียกอะไรฉันนั่งนานนะฮะขอโทษนะคะคือฉันอยากได้ปากกากับกระดาษนะคะที่นี่มีไหมคะมีฉันขอยืมหน่อยได้ไหมคะได้แต่หล่อนต้องหาเองนะมันก็อยู่แถวๆนี้แหละนี่คุณฉันขอยืมคุณดีๆแล้วนะคะฉันก็บอกกับคุณดีๆแล้วไงว่ามันอยู่แถวๆเนี้ยฉันพูดไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่คุณพูดจาไม่สุภาพกับฉันนี่แหละค่ะฉันเป็นแขกของบริษัทนี้นะคะไม่สุภาพงั้นเหรอแหมจะทำตัวเป็นพูดดีหน่อยเลยไม่ดูสารลูกตัวเองซะเลยนี่คุณฉันจะแต่งตัวแบบไหนมันไม่สำคัญหรอกนะคะแต่ที่สำคัญคุณควรให้เกียรติกันบ้างแล้วทำไมฉันต้องให้เกียรติคุณวะเป็นเจ้านายฉันเหรอก็ไม่ใช่คุณนี่มันนิสัยต่ำเกินคนจริงๆเลยอ่ะนี่แกกล่าวว่าฉันเหรอแกรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วเกิดอะไรขึ้นปีดีก็นางผู้หญิงคนนี้น่ะสิมันมากวนประสาทฉันฉันยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะคะเขาต่างหากที่เข้ามาหาเรื่องฉันก่อนฉันน่ะเหรอเดี๋ยวแกคอยดูนะถ้าเจ้านายฉันกลับมานะฉันจะให้เขาเฉดหัวแกออกไปเลยแล้วแกจะไม่มีวันได้กลับมาเหยียบที่บริษัทแห่งนี้อีกที่จะไม่ได้เข้ามาเหยียบบริษัทนี้คุณปีคุณทำอะไรลงไปเจ้านายคะสวัสดีค่ะอีฟนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็แม่บ้านคนนี้นะสิทำตัวเป็นใหญ่ก้าวร้าวพูดจาก็ไม่สุภาพคุณปีคือฉันเห็นว่าเขาแต่งตัวไม่เหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนกับเจ้านายอะค่ะฉันก็เลยไม่เชื่อดูเขาแต่งตัวสิคะซอมซ่อนซะขนาดนี้แขนเสื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะใครๆเขาก็ไม่เชื่อกันหรอกค่ะคุณนายเรื่องแค่นี้เนี่ยนะคุณเลยดูถูกแล้วก็พูดจาไม่สุภาพกับคุณพี่พบแบบนี้เลยหรอฉันจะบอกอะไรคุณให้นะการที่คุณเป็นแม่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณต่ำลงหรอกนะแต่การที่คุณทำนิสัยแย่ๆแบบนี้ต่างหากที่ทำให้อาชีพดีๆเขาเสื่อมเสียเจ้านายคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะนะคะเจ้านายทำผิดครั้งแรกเนี่ยฉันยังให้อภัยคุณเพราะถือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกของคุณแล้วคุณยังกล้าทำกับเพื่อนฉันขนาดนี้ด้วยมันคงไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องจ้างคุณต่อคุณปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ันขอไล่คุณออกถึงขั้นต้องไล่กันออกเลยเหรอคะนี่คงจะเป็นวิธีเดียวที่สามารถขัดเกลาจิตใจคุณได้เชิญคุณออกไปเจ้านายเดี๋ยวนี้รู้ว่าพี่ก๊อฟเป็นยังไงบ้างนะค่อยๆเดินนะอันค่ะเอาอันเป็นยังไงบ้างลูกเดินลำบากไหม กันนิดนึงค่ะแม่แม่ครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับจ้าลูกขับรถดีๆนะค่ะแม่อันเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวเที่ยงนี้พี่กลับมาพี่พาอันไปตรวจคันที่โรงพยาบาลนะค่ะพี่ก๊อฟแล้วก็ไม่ต้องออกไปเดินที่หน้าปากซอยนะรถมันเยอะถ้าพี่เสร็จงานแล้วเนี่ยพี่จะโทรมาบอกอันนะจริงๆไม่ต้องก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูให้แม่ไปเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะอันแม่ว่าให้ก๊อฟไปส่งสวัสดีแล้วลูกอันจะได้ไม่ต้องไปต่อรถไงแม่กลัวว่าอันจะคลอดก่อนกำหนดเอานะลูกค่ะแม่งั้นก็ตามนี้นะไว้พี่กลับมาพี่จะพาไปนะค่ะพี่ก๊อฟตั้งใจทำงานนะคะขับรถดีๆค่ะครับก๊อฟทำไมพี่ไม่เคยไปเยี่ยมฉันเลยแล้วทำไมถึงมีคนท้องมาอยู่ในบ้านของเราด้วยไม่มาได้ไงเนี่ยแล้วไม่ออกมาตอนไหนทำไมไม่บอกพี่ก่อนพี่จะไปรับไม่ไปรับงั้นเหรอไปเยี่ยมสักครั้งยังไม่เคยยังมีหน้ามาบอกว่าไปรับพี่ก๊อฟคะเขาคือใครเหรอคะแม่คะแม่รู้จักเขาด้วยเหรอคะเป็นใครงั้นเหรอฉันก็เป็นเมียของผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆแกนี่เลวสิ้นดีปล่อยให้ฉันติดคุกแล้วพี่ทำอะไรใช้ชีวิตอย่างสุขสบายงั้นเหรอพี่รู้ไหมชีวิตในคุก3ปีมันทรมานแค่ไหนพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะไม่ใจเย็นก่อนนะเรื่องนี้พี่อธิบายได้ไม่ฟังพี่ก่อนนะนี่มันเรื่องอะไรกันคะพี่ก๊อฟทำไมเขาถึงบอกว่าเขาเป็นเมียของพี่ล่ะแล้วตลอดเวลาที่เราคบกันมาพี่บอกหนูว่าพี่ยังไม่เคยแต่งงานไม่ใช่หรอทำไมอ่ะพี่ก๊อฟไม่เคยงั้นหรอแล้วเธอได้จดทะเบียนสมรสกับเขาไหมล่ะก็คงไม่ก็เพราะว่ามันไม่ได้หย่ากับฉันทะเบียนสมรสอ่ะทำไมไม่เอาให้มันดูพี่หลอกให้ฉันเข้าคุกแทนพี่ฉันติดอยู่ในนั้นตั้ง3ปีแล้วพี่ล่ะอยู่อย่างสุขสบายใช้รถของฉันมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ฉันซื้อนี่คันหน้าบ้านเนี่ยก็ของฉันเหมือนกันแล้วมันมีอะไรที่เป็นของพี่บ้าง
ก็อีกคนแม่ก็รู้ว่าพี่ก๊อฟมีฉันอยู่แล้วแม่ยังปล่อยให้พี่ก๊อฟไปมีผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงโตแต่ตัวจริงๆไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเลยแม่ก็รู้เหรอคะทำไมแม่ไม่เคยบอกหนูเลยทำไมแม่ไม่เคยบอกหนูว่าพี่ก๊อฟมีเมียแล้วแม่ปล่อยให้หนูไม่รู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงทำไมอะแม่อันใจเย็นๆก่อนนะลูกอันกำลังท้องกำลังไส้อยู่นะลูกใจเย็นอย่างนั้นเหรอคะแม่บอกให้หนูใจเย็นอย่างนั้นเหรอในเมื่อตอนนี้หนูกำลังคบและกำลังมีลูกกับคนที่เขามีเมียอยู่แล้วแล้วแบบนี้แม่จะให้หนูใจเย็นอย่างนั้นเหรอคะแม่โกหกหนูทำไมพี่ก๊อฟพี่โกหกหนูทำไมพี่โกหกหนูไปเพื่ออะไรเลวเลวทั้งแม่เลวทั้งลูกอธิบายสิที่ฉันโดนไปอ่ะอธิบายให้เขาฟังสิว่าฉันโดนอะไรไปบ้างอธิบายสิคือฟังพี่ก่อนนะพี่อธิบายได้คือพี่ไม่ตั้งใจจะปิดบังแต่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอพี่มีเมียอยู่แล้วพี่จะมาบอกหนูว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอแล้วที่พี่ปล่อยให้หนูท้องโตอยู่แบบนี้พี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจหรอตอบมาสิพี่ก๊อฟพี่โกหกหนูทำไมอันใจเย็นนะลูกอันกำลังท้องอยู่อย่าไปโกรธก๊อฟเลยนะลูกนะลูกนะไม่ได้ตั้งใจก็ใส่หัวไปจากบ้านฉันให้หมดเอาไปพวกแกปล่อยให้ฉันทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกคนเดียวแต่กับตัวเองใช้ชีวิตอย่างสุขสบายใช้ของฉันเป็นไงสบายมากไหมไหนพี่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของพี่ไงพี่โกหกพี่โกหกหนูอีกแล้วตลอดระยะเวลาที่คบกันมามีเรื่องไหนบ้างไหมที่เป็นเรื่องจริงตอบมาสิพี่ก๊อฟมีเรื่องไหนบ้างไหมที่เป็นเรื่องจริงตอบมาสิไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอที่อยู่ของเขากินของเขาใช้ของเขาอ่ะใจเย็นๆนะลูกลูกกำลังท้องอยู่นะก็เพราะว่าหนูกำลังท้องอยู่นี่ไงแม่หนูถึงใจเย็นไม่ได้แม่ได้ยินไหมว่าหนูกำลังท้องกับคนที่เขามีเมียอยู่แล้วหนูเป็นเมียน้อยของเขานะแม่โดยที่หนูไม่รู้ตัวเลยแล้วแบบนี้แม่จะให้หนูใจเย็นได้ยังไงหนูอยู่บ้านหลังนี้มา3ปีแม่ไม่เคยบอกหนูเลยไม่เคยบอกอะไรหนูสักอย่างไม่ปล่อยก๊อฟกับอันเข้าไปเถอะนะลูกอีกอย่างอันเขาก็ท้องใกล้จะคลอดแล้วถือว่าแม่ขอนะลูกปล่อยหนูไม่เอาไว้หรอกผู้ชายเร็วๆแบบเนี้ยไปเลยออกไปจากบ้านฉันให้หมดเลยแม้กระทั่งแม่ออกไป
อะไรตลกละอยู่ๆจะมาเล่นกันแบบนี้ได้ไงมาอย่าลืมนะว่าพี่เป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายของมายถ้าจะหย่ากันสมบัติก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งจะมาแบ่งคนเดียวได้ไงหัวหมอเนาะแล้วมีกฎหมายข้อไหนบ้างที่นอกใจเมียไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องจะได้สมบัติจากการหย่ามีกฎหมายข้อไหนไปหามาเลยถ้าหามาได้ฉันยกให้หมดเลยทั้งรถ2คันมอเตอร์ไซค์1คันยกให้หมดเลยไม่ถือว่าแม่ขอเธอลูกเห็นแกหลานแม่อันเขาก็แกจะคลอดแล้วยกโทษให้แม่กับก๊อฟแล้วก็อันนะเลิกแล้วต่อกันถือว่าแม่ขอนะลูกนะเห็นใจงั้นเหรอเห็นใจให้ฉันเห็นใจแล้วฉันได้อะไรที่ผ่านมาฉันติดคุก3ปีไม่เคยมีใครไปเยี่ยมฉันสักครั้งไม่มีใครเอาเงินไปฝากไม่มีจดหมายแม้กระทั่งจดหมายยังไม่มีเลยแล้วหมาตัวไหนล่ะที่ทำชีวิตของฉันพังมายมายพูดแรงเกินไปแล้วนะนี่แม่พี่นะแม่เหรออ๋อแม่พี่นี่ไม่ใช่แม่ฉันทำไมฉันต้องเกรงใจคนที่ทำลายชีวิตฉันด้วยทำไมฉันต้องเกรงใจฮะออกไปให้หมดเลยแล้วพรุ่งนี้8โมงไปเจอกันที่อำเภอเอาพยานไปด้วยถ้าพวกแกไม่มาฉันจะฟ้องหย่าเอาค่าเสียหายตลอดชีวิต3ปีของฉันขึ้นมาให้หมดเลยหนูไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้หนูคบกับพี่หนูรักพี่ไม่เคยโกหกพี่พูดความจริงกับพี่ทุกอย่างแล้วพี่ล่ะพี่โกหกหนูทุกอย่างหนูไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะเลวได้ขนาดนี้แม่ก็อีกคนรู้ทั้งรู้ว่าพี่ก๊อฟมีเมียอยู่แล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะช่วยกันปิดบังหนูไม่บอกอะไรหนูเลยเลวเลวกับทั้งแม่ทั้งลูกเลวกว่าที่เขาพูดกันนั่นแหละลูกหนูมีปัญญาเลี้ยงเองได้ต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตหนูอีกหนูจะไปตามทางของหนูอันกลับมาก่อนนะลูกอันกลับมาพี่ก่อนอันกลับมาก่อนลูกไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นะลูกไม่ต้องเรียกเพราะยังไงพวกแกก็ต้องออกไปจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้ออกไปถ้าไม่อย่างนั้นฉันแจ้งตำรวจมาจับพวกแกแน่ไม่แม่ขอโทษนะลูกอย่าไล่แม่กับก๊อฟไปเลยนะแม่กับก๊อฟไม่มีที่ไปแล้วนะลูกนะถือว่าแม่ขอออกไปคำเดียวออกไปกับบ้านฉันให้หมดมายพี่ขอโทษนะมายอย่าไล่พี่ไปเลยนะมายก็รู้นี่ว่าพี่กับแม่ไม่มีที่ไปแล้วรถก็เหมือนกันถ้ามายเอารถไปแล้วพี่จะใช้อะไรเอาแบบนี้ดีไหมเรากลับมาคุยกันดีๆกลับมาคบกันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไงนะมายยกโทษให้พี่นะยกโทษงั้นเหรอฝันไปเถอะรีบไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันซะไป
ไม่แม่ขอโทษนะจะให้แม่คุกเข่าตรงนี้แม่ก็ยอมถือว่าแม่ขอนะลูกนะไม่รับฟังคำขอโทษจากใครทั้งนั้นออกไปออกมาแล้วพวกแกก็ออกไปซะออกไปทำไมไปฉันจะแจ้งตำรวจออกไปเอาไงดีล่ะก๊อฟเราไม่มีที่อยู่แล้วนะแม่ว่าลูกเขาไปขอโทษแล้วก็คุยกับแม่เขาดีๆนะลูกมันมาขนาดนี้แล้วแม่ผมว่าแม่เขาไม่ยกโทษผมหรอกแม่ไม่มีวิธีอะไรดีๆบ้างไหมไม่งั้นเราสองคนไม่มีที่อยู่แน่เลยแม่เอาไงดีล่ะลูกผมไม่รู้ว่าแม่ไม่ต้องมาถามผมแล้วแม่ก็หาวิธีของแม่เองแล้วกันผมไปละกลับกลับกลับแล้วแม่ด้วยสิลูกกลับ